บายดีค่ะพระเจ้าซีพาวินีคุณธรรมศรีซึ่งก็เป็นคุณหนึ่งที่ได้ทำทุนการศึกษาออสเตรเลียในปี2022เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์สังคมในครั้งนั้นก็เป็นการสอบเสียงข้ามทวีปและก็ได้ทำผลสำเร็จเลยซึ่งก็ย้อนว่าได้มีการเตรียมตัวมาดีพอสมควรฉะนั้นมินี่จึงอยากมาแบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับให้แก่ผู้ที่สนใจสมัครถึงสิ่งที่สำคัญที่ผู้สมัครจะต้องจือไว้เสมอก็แม้นนอกจากผู้สมัครจะถูกคัดเลือกย้อนความสามารถและย้อนคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเงื่อนไขที่สำคัญอีกอันนึงก็คือผู้สมัครจะต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจที่จะกลายเป็นผู้นำหรือผู้พัฒนาที่จะมายกระดับองค์กรและสายวิชาชีพของตนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเลือกวีซ่าเฮียนก่อนจะตัดสินใจเลือกวีซ่าเฮียนนั้นก็ต้องมั่นใจว่าวีซ่านั้นเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของเฮาและก็เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่เฮาจะเฮ็ดในอนาคตและหลังจากนั้นก็ต้องมาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่านั้นและสิ่งที่สำคัญก็แม่นต้องกวดเบิ่งว่าวีซ่านั้นได้นอนอยู่ในแขนงบริมาสิทธิ์ของรัฐบาลลาวและออสเตรเลียหรือบ่หลังจากที่เลือกวีซ่าเฮียนแล้วก็ต้องมาอธิบายว่าวีซ่าเฮียนนั้นจะช่วยเข้าในการพัฒนาประเทศชาติแนวใดข้อผิดพลาดที่สามารถเป็นไปได้หลายที่สุดก็แม้นผู้สมัครก็สามารถอธิบายอย่างจะแจ้งว่าจะมีแผนนำไส้ความรู้ที่ตนเรียนมาประกอบส่วนแนวใดเข้าในการพัฒนาประเทศชาติหลังจากประกอบฟอร์มทั้งหมดแล้วก่อนที่จะยื่นฟอร์มเขาต้องมากวดคืนว่าเขาได้คัดติดเอกสารทั้งหมดครบถ้วนแล้วหรือบอสนานก่อนที่จะยื่นก็ต้องมากวดคืนให้ครบถ้วนให้ดีกว่าเก่าหลังจากที่ยื่นฟอร์มแล้วก็อยากให้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ถามผู้สมัครกักเกียมด้านภาษาอังกฤษไว้เลยเพราะว่าหนึ่งผู้สมัครจะต้องสอบเสียง IELTS 2ก็ต้องเขียนเอเซ่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อทดสอบหรือว่าวัดระดับความสามารถในการค้นคิดและการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆทางด้านการพัฒนาอยู่สปป.ลาวฉะนั้นขอให้ทุกคนโชคดี